สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับต่อไปนี้ไปเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับรายการที่ผมจะมานั่งวิเคราะห์ตัวเลขดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับแล้วก็ดาวการเงินดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาพัฒนาด้วยลาพัฒนานี้จะมีการพุธศุกร์นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่10มกราคมก็วันนี้มีลาพัฒนาด้วยนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับเยอะเลยนะเพราะว่ามีคนติดตามผมตอนนี้สำหรับคลิปรายวันเนี่ยยังต่ำก็ประมาณ 7-8,000 คนนะครับอยู่ประมาณนี้ก็กำลังจะตั้งใจให้มีคนมาติดตามเยอะขึ้นนะครับให้ถึง 10,000 คนฉะนั้นคนที่ดู 7-8,000 คนเนี่ยหลายท่านฟังนะครับไม่ได้ฟังทุกวันนะครับบางทีก็ต้องติดธุระไปทำงานแล้วก็อาจจะวัน2วันก็วันเว้นวันก็เข้ามาฟังทีฉะนั้นนะครับคนที่เข้าในกลุ่ม LINE ก็เหมือนกันหลายท่านเพิ่งเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็อาจจะฟังไม่ได้ปฏิปต่อนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจในการลงทุนดีพอนั้นในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะขอทบทวนนะครับให้ข้อมูลนะครับจนกว่าท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTube และอยู่ในกลุ่ม LINE เนี่ยนะครับจะได้มีความเข้าใจแนวทางการลงทุนนะครับมากขึ้นแล้วก็คล่องขึ้นนะครับงั้นท่านผู้ชมที่นะครับทั้งอยู่ใน LINE แล้วก็มาดู YouTube นะเพื่อทบทวนแล้วก็ท่านที่ชมทาง YouTube ด้วยอย่าพึ่งนะครับถ้าเข้าใจแล้วอย่าพึ่งเบื่อนะครับเหมือนเวลาเราสอนหนังสือนักเรียนในชั้นน่ะบางคนที่เขาหัวไวเขาเข้าใจแล้วเขาต้องมาฟังซ้ำเขาอาจจะเบื่อนะสอนซ้ำหรือพูดนะครับซ้ำแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาอยากให้เราสอนซ้ำเพราะว่าเขาจะได้ทำความเข้าใจให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตที่จะคุยนะครับทบทวนไปด้วยนะครับก็มาดูนะครับผลงานของเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยนะครับพอได้ผังดาวเขาเรียกว่าผังดาวฤกษ์ประจำวันพลังดาวประจำวันแล้วก็จะมีดาวอยู่4ดวงนะครับปกติแล้วก็จะมีดาวนะครับดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยจะมีแค่ดวงเดียวแล้วก็จะมีดาวการเงินบางวันก็มี2ดวงนะครับดาวโชคลาภบางวันก็มี2ดวงสรุปแล้วก็คือถ้าดาวการเงินมี1ดวงดาวโชคลาภจะมี2ดวงถ้าดาวการเงินมี2ดาวโชคลาภจะมี1บวกกับดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันก็จะเป็น4ดวงดังนั้นตอนเช้าเนี่ยผมก็จะนะครับคัดมาคัดยังไงก็เข้าไปดูเนื้อในไส้ในระวังจักนะครับดูว่าช่วงเช้าเนี่ยเวลาช่วงระหว่างนะครับ 8:00 นจนถึง 16:30 นาทีโดยประมาณเนี่ยดาว4ดวงเนี้ยดาวดวงไหนมีพลังมากกว่ากันก็คัดมา2ดวงนะครับส่วนตั้งแต่นะครับ 17:00 นะครับจนถึง 23:00 นะครับ 17:00 โดยประมาณเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่ามีดาว2ดวงไหนที่มีพลังบางทีอาจจะซ้ำกันก็ได้บางวันนี่ดาวมีพลังแต่เช้าไปจนถึงเช้าอีกวันนึงก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปถึงตี5เลยนะดังนั้นก็เป็นการกรองตัวเลขแบ่งออกเป็น2ชุดช่วงเช้าถึงเย็นกับช่วงค่ำจนถึงดึกนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจที่มาของการเลือกเลขเช้าคู่หนึ่งแล้วก็เย็นคู่หนึ่งนะครับช่วงค่ำคู่หนึ่งนะครับมันจะเย็นช่วงเช้าบ่ายแล้วก็นะครับต่อเนื่องมาถึงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆต่อเนื่องไปถึงช่วงดึกๆนะครับจะเป็น2เลเวลแบบนี้นะครับก็มีสมาชิกในไลน์เมื่อกี้เพิ่งนะครับสรุปผลแล้วคุยกันในกลุ่มผมจะคุยทุกวันนะครับฉะนั้นก็มีสมาชิกเพิ่งเข้ากลุ่มแล้วก็ถามมาว่าลงทุนแบบไหนแสดงว่าสมาชิกท่านนี้ยังไม่เข้าใจงั้นก็ขออนุญาตที่จะนะครับอธิบายให้กับสมาชิกที่ดูทาง YouTube ฟังไปพร้อมๆกันเลยการลงทุนมี2แบบนะครับสมาชิกส่วนใหญ่ลงทุนแบบ2แบบนะครับก็คือลงทุนแบบเจาะนี่หมายถึงการนำตัวเลขนะครับ2ตัวนะครับที่เราต้องการจะแทงตั้งแ
01ถึง99เนี่ยคุณเลือกเอานะครับเลข2ตัวนะ01ถึง99เนี่ยคุณก็ไปเลือกเอาเลขพวกนี้มาลงทุนนะครับเขาเรียกว่าเลขเจาะเลขคู่เลขวินนะครับในภาษาคนลงทุนเขาจะมีชื่อตั้งกันแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเลือกเขาเรียกว่าเลขรูดเลขรูดเนี่ยมีที่มาว่าบางทีอาจารย์บางคนเนี่ยก็ทำตัวเลขออกมาแล้วก็จะได้เลขมาเด่นๆมา1ตัวนะครับสมมุติว่าวันงวดวันที่17มกราเนี่ยเด่นเลข8นะครับได้เลข8เด่นมา1ตัวก็เอาเลข8เนี่ยมาบอกกับท่านผู้ชมว่างวดนี้เลข8เด่นนะนะครับได้มาตัวเดียวดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องไปจับคู่เอาเองนะครับไปจับแบบข้อแรกคุณก็ต้องไปจับนะครับกับเลขที่คุณชอบตั้งแต่0ถึง9นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขาจรเนี่ยเขาจะเลือกจับเลขที่เขาชอบนะ0ถึง9คุณอาจจะงวดนี้คุณอาจจะไปจับกับ8 1เอา8ไปจับกับ1 8 4เอา8ไปจับกับ4นะครับ8 7เอา8ไปจับกับ7อย่างนี้นะครับก็คือคุณชอบเลขอะไรคุณก็เอา8ไปจับแต่นี้เนี่ยคำว่ารูดเนี่ยมันมาบางคนก็บอกเอ้าถ้าคุณจับผิดล่ะเลขที่คุณไปจับมันไม่มาล่ะคุณก็พลาดฉะนั้นคุณก็เลขมันมี0ถึง9เนี่ยคุณก็ไปจับมันทุกตัวคือรูดมันไปเลยนะครับตั้งแต่0ไล่ไปเลย0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9เนี่ยเอา8ไปจับมันเลยมันก็จะได้80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8อยู่ข้างหน้าแต่ในองค์ประกอบของ8มันยังมี8อยู่ข้างหลังอีกนะครับก็คือนะครับ0 1 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8แล้วก็9 8พูดง่ายคือนะครับ8หน้ากับ8หลังรวมกันแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น20ตัวเพราะว่า0ถึง9เนี่ยมันคือ10ตัวเอา8ไปจับมันก็8อยู่หน้า8หลังมันควรจะได้20แต่มันเหลือแค่19ตัวเพราะว่ามันจะมีเลขชุดนึงที่เหมือนกันก็คือเลขที่มันเบิ้ลนะครับ88เนี่ยมันก็จะมีแค่คู่เดียวเนี่ย8ไม่ว่าจะ8หน้า8หลังมันก็จะเป็น88ฉะนั้นมันจะหายไป88จะหายไป1คู่ถ้ากลับว่า20ลด1เหลือ19ฉะนั้นการรูดเนี่ยมันจะมี19ชุดใครลงทุนออนไลน์เนี่ยเขาจะสร้างโปรแกรมระบบไว้หมดเลยนะครับรูดนะครับ19ประตูแต่บางทีเขาละเอียดขนาดอีกแบบเลยว่าเอาบางคนอาจจะงบน้อยมีรูดหน้าด้วยนะรูดหน้าก็คือเอา8ที่อยู่ข้างหน้าตั้งแต่80ถึง89รูดหน้านะครับบางคนบอกว่าคิดว่า8จะอยู่หลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังเนี่ยก็รูด8ข้างหลังไปจะได้เซฟไม่ต้องไปรูดข้างหน้านะครับนี่คืออธิบายอย่างละเอียดเลยงั้นการรูดให้ดีจริงๆก็จะมี19ชุดยกตัวอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันอังคารผมให้รูดเช้าเนี่ย6กับ9ถ้าคุณรูด6 1ตัวนะคุณรูดข้างล่างเนี่ยมันจะมีนะครับ19ชุดถ้าคุณรูดข้างล่างมันไปออกข้างบนข้างล่างไม่ออกคุณโดนกินงั้นคุณก็ต้องไปรูดข้างบนด้วยอีก19ชุดรูดล่างกับรูดบนเป็น19บวก19เป็น38รูดตัวเดียวมี38ชุดนะบนกับล่างแต่นี้ผมให้รูดตั้ง2ตัวบางคนบอกตั้ง2ตัวให้รูด9อีกตัวหนึ่งเท่ากับว่าคุณจะต้องรูด9ล่างอีก19แล้วก็ไปรูดบนอีก19เป็น38ชุดเมื่อกี้6รูดล่างรูดบน38นะครับแล้วก็มารูด9อีกบนล่างอีก38เบสเศษ6 9ที่ผมให้รูดแล้วทั้งบนล่าง2ตัวเนี้ยมันจะเป็น76ชุดด้วยกันฉะนั้นเราดัก6กับ9ไว้ภาษารูดคือเราดัก6กับ9ไว้ถ้ามี6หรือมี9มาเนี่ยเราถูกรางวัลนะครับฉะนั้นเมื่อเรารูดไป2ตัวเรามีบนล่างฉะนั้นข้างล่างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออก6กับ9กลับไปกลับมาผมเลยใช้ภาษาว่า6 9เนี่ยมี2ตัวนะครับก็คือ2เด้งข้างล่างนะข้างบนก็มีสิทธิ์ที่จะออก6 9อีกหรือ9 6อีก2ตัวก็คืออีก2เด้งผมถึงมักบอกเสมอว่ารูด2ตัวมีโอกาสเข้าถึง4เด้งก็คือข้างล่าง2เด้งข้างบนอีก2เด้งแต่ถ้าคุณรูดตัวเดียวเนี่ยคุณมีโอกาสถูกแค่2เด้งนะครับเพราะว่าตัวนั้นน่ะสมมุติคุณรูด60ไป
นะครับคุณรูด6ไปแล้วมันออก60คุณถูก60ข้างล่าง1เด้งแล้วข้างบนเนี่ยมันออก06คุณรูด6ข้างบนเนี่ยคุณได้6ข้างบนอีก1เด้งข้างล่าง1นะครับข้างบนก็ได้แค่2เด้งแต่เราจะได้4เด้งในกรณีแบบนี้ครับ4เด้งนะรอให้รูด6กับ9ใช่มั้ยข้างล่างออก6 9ก็เรารูด6 1เด้งละ9 1เด้งนะครับกลายเป็น2เด้งข้างบนออก9 6หรือจะออก6 9ซ้ำเลยก็ได้แต่มันจะดูว่ามันจะไปออกตัวเดียวกันเกินไปข้างบนออก9 6แล้วกันเรารูด6กับรูด9ใช่มั้ยมันมา9กับ6ข้างบนอีก2เด้งบวกเป็น4เด้งนี่คือการรูด2ตัวข้อดีมันอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสเข้า1เด้งข้างล่างมาตัวเดียวก็ได้เด้งเดียวบนล่างมาอย่างละตัวก็ได้2เด้งล่างมา2ตัวบนมาอีก1ตัวก็ได้3เด้งถ้าล่าง2บน2เป็น4เด้งนะครับขออนุญาตอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจได้ฟังกันนั้นเรามีโอกาสถูกรางวัลตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งมันจะไปได้เยอะตอนที่เด้งที่2เด้งที่3เด้งที่4เด้งแรกได้น้อยเพราะว่ามันต้องหักทุน76ออกไปอัตราการจ่ายบางที่เนี่ย1ต่อ95แล้วกันมาตรฐานตอนนี้เอา95ลบ76แต่พอเด้งที่2เนี่ย95ไม่ต้องไปลบกับ76แล้ว76หักทุนไปแล้วครั้งแรกอาจจะเหลือแค่19แต่บางที่นะเขามีผลตอบแทนจ่ายมากกว่านี้ก็จะได้เยอะกว่านี้เหลือ19บาทแต่ถ้าไปบวกอีก95เด้งที่2ก็เอา95บวก19นะฮะก็เท่ากับ114แล้วพอมีเด้งที่3เอา95บวกเข้าอีกนะครับก็เท่ากับ209นะครับ114บวก95ก็เท่ากับ200 2 209ถูกละ95บวก104นะครับเด้งที่4ก็เอา95บวกไปแบบนี้อีกแต่นั่นคือเราแทงแค่หน่วยเดียวบาทเดียวแต่ถ้าเราแทง2 3หรือ10อย่างเงี้ยมันคูณตามอัตราที่เราลงทุนไปฉะนั้นบางทีนะครับถ้า2 3เด้งนำดีมันได้หลายพันเลยนะมันก็แค่ต่อหุ้นนะครับไปดูผลของเมื่อวานนะครับนี่คือเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะเทคนิคการลงทุนสำหรับคนมือใหม่บางคนยังงงอยู่ก็ต้องฟังซ้ำวิธีฟังซ้ำก็คือต้องเข้ามาดูคลิปนี้ของวันพุธนะครับหลายๆครั้งวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ว่าก็มาหาคลิปที่ผมใส่เสื้อสีเขียวมาฟังซ้ำแล้ววันต่อไปผมก็จะพยายามสรุปเพิ่มอธิบายเพิ่มคือคุณจะได้ทบทวนไปด้วยเมื่อวานตอนเช้าหุ้นผมให้รูด9กับ6ตอนฮานอยผมให้รูด6กับ7ไปดูผลกันนะครับนี่คืออีกเช้า3ตัวบน263หวังตัวล่าง21เห็นป่ะการรูด2ตัว6หรือ9มาเราได้นะออก63แบบนี้ข้างบนเราถูก1เด้งเข้ารูดบนราวทีวี903นะครับ9อยู่หลักร้อยไม่ได้ต้องไปวิ่งนะครับไปวิ่งหรือไปลอยภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าจะรูดต้องมาหลักหน่วยกับหลัก10เท่านั้น9เข้าแต่ว่าเข้าหลักร้อยไม่ถูกข้างล่าง3 7นะครับก็ไม่มี6กับ7ฉะนั้นเราทีวีหลุดไปดูจีนเช้านะครับ3ตัวบน9 5 9 9ไปอยู่หลักร้อยก็ไม่ได้นะแต่จะไปได้ที่5 9หลักหน่วยนะครับ2ตัวล่าง8 7เท่ากับว่าจีนเนี่ยเราได้รูดบนอีก1เด้งหางเสงนะครับ3ตัวบน5 8 4นะครับ2ตัวล่าง3 9เข้า9นะครับเราก็จะได้ข้างล่างอีก1เด้งถ้ากับว่าหุ้นเช้าเนี่ยเราเข้า3หุ้นหลุด1หุ้นไปดูเซตบ่ายกันนะครับไต้หวัน3ตัว5 4 9 2ตัว1 7นะครับก็เข้ารูด9ข้างบนแล้วก็ไปดูเกาหลีนะครับ3ตัวบน0 7 2 2ตัวล่าง5 7นะครับช่วงเย็นผมให้6 7นะครับมี7นะครับมาตอนเช้ากันไหลหุ้นเพราะว่า7ก็เป็นดาวโชคลาภนะครับอย่าง7เนี่ยตอนเช้าเข้าเราทีวีเข้าจีนนะครับแล้วก็ตอนบ่ายนี้เข้าไต้หวันเข้าเกาหลีเข้านิเคอิเข้าจีนเพราะว่าเลขมี4ดวงดาวมี4ตัวผมก็ต้องเลือก2บางทีเลือกเช้ามาเย็นให้ไปตอนเย็นกับรีบมาตอนเช้าแต่ว่าโดยรวมแล้วเรามาดูว่าดาว4ดวงเนี่ยเข้าดีไม่ดีนะครับเพราะเราไม่สามารถรูด4ตัวหรอกมันเยอะรูด2ตัวคุณยังไม่อยากจะรูดเลยไปดูเกาหลีทวนอีกที3ตัวบน072 2ตัวล่าง57เนี่ยถ้ารูดให้7เนี่ย2เด้งเลยนิเคอินะครับ3ตัวบน318นะครับ2ตัวล่าง76นะครับก็เข้ารูด6 7ก็เข้านะ
76เนี่ยอยู่ตอนเย็นแต่ว่าเราให้69ตอนเช้าก็เข้า6ตอนเช้าจีนนะครับ3ตัวบน172ตรงล่าง007นะครับไม่ได้ให้ฮั่งเส็งนะครับก็3ตัวบน002ตรงตัวล่าง43เท่ากับว่าหุ้นบ่ายเนี่ยเข้า2หุ้นหลุด3หุ้นนะครับไต้หวันกับนิเคอิหลุดที่เกาหลีจีนฮั่งเส็งผมถึงบอกว่าให้เล่นเป็นเซตให้เล่นเป็นทีมให้เล่นเป็นชุดเช้าบ่ายเนี่ยนะครับเช้าเราเข้า3บ่ายเราเข้า2เท่ากับเราเข้า5เราหลุด4นะครับเข้า5หลุด4 9ตัวนะแต่ตอนนี้นะครับเราอย่าเพิ่งรีบนับศพทหารนะเรายังไม่เสร็จศึกอย่าเพิ่งไปนับศพทหารยังมีหุ้นเย็นนะครับช่วงนะครับหุ้นตอนเย็น1กับช่วงเขาเรียกว่าช่วงหุ้นหรือว่าหวยยอดนิยมนะครับของพี่น้องชาวไทยนะครับรองจากสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือฮานอยนั่นเองฉะนั้นตอนเช้าบ่ายอย่าเพิ่งรีบไปนับศพกันนะครับยังมีโอกาสแค่ตัวกันอีกถึงนะครับวันนี้ไม่มีเมื่อวานนี้ไม่มีราวนะครับก็จะเหลือประมาณตอนเย็นเหลืออีกประมาณ10หุ้นด้วยกันตอนเช้ามี9หุ้นไปดูเซตหุ้นเย็นกันนะครับเริ่มแรกที่ราวสตาร์นะครับ3ตัวบน411 2ตัวล่าง00นะครับก็มาถึง2หุ้นด้วยกันนะครับจีนด้วยแล้วก็ฮั่งเส็ง002นะก็เลขก็ออกแบบนะใครชอบขาเบิ้ลก็เล่นเบิ้ลไปคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เบิ้ลอย่างเดียวแต่เอาผมจะนับดูนะว่า20หุ้นผมว่ามีเบิ้ลกี่ตัวมีเบิ้ล00นะครับเบิ้ล99นะครับแล้วก็มีตอง9เลยมีแล้วก็มี77อีกวันนี้ก็โอเคไม่ขี้เลยนะคุณเข้าเบิ้ล5หุ้นใน20หุ้นแต่บางวันก็มีแค่ 2-3 เบิ้ลฉะนั้นเบิ้ลไม่ใช่คำตอบนะบางคนจะเบิ้ลท่าเดียวเลยบางทีจะโดนรับประทานเอานะครับลาวสตาร์411 00หลุดนะครับไปดูที่ไทยเย็น3ตัวบน493ครับเข้ารูด9ข้างบนข้างล่าง52นะครับก็เข้ากับว่าเข้าเด้งเดียวไปดูทีเด็ดอยู่ที่หุ้นสิงคโปร์3ตัวบน796มาดาว3ดวงของผมเลยแต่7เนี่ยผมไม่ให้ฮานอยแต่ไม่เป็นไรหุ้นเราให้96เข้า96แบบนี้2เด้งเมื่อกี้ผมเพิ่งอธิบายไป96แบบนี้2เด้งถ้าไปออก96ล่างหรือ69อีกทีจะมา4เด้งผมรอ4เด้งมาโชว์อยู่นะเดี๋ยวต้องมาสักวันเนี่ยเร็วๆนี้แหละเพราะ3เด้งนี่มาบ่อยแล้วข้างล่างออก94ถ้าข้างล่างออก96เนี่ย2เด้งเลยนะ2เด้งขอโทษ2เด้งข้างล่างแล้วก็ไปบวก2เด้งข้างบนรวมเป็น4เด้งเลยฉะนั้นสิงคโปร์นะครับเข้า96 2เด้งข้างบนเข้า94 1เด้งข้างล่างกลายเป็น3เด้งอย่างน้อยเราก็นะครับยืดอกได้ว่าคุณลงทุนแบบเราเปล่าคุณมี3เด้งแบบเราหรือเปล่า3เด้งไปแทงที่ไหนเล่นยังไงนี่ต้องมาฟังรายการที่อาจารย์ชาญจัดนะครับเพราะผมมีผมคนเดียวนะครับที่มีโอกาสเข้า3เด้ง4เด้งไม่รวม3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนะนะครับอันนั้นคือ3ตัวใครก็ให้นะแต่ของผมนี่เข้าในทํานองของการเล่นเป็นเซตแล้วก็เล่นด้วยการรูดไปต่อด้วยหุ้นอินเดียนะครับ3ตัวบนนะครับ6216ไปอยู่หลักร้อยไม่ได้ไปเข้า99ข้างล่างครับรูด9 1เด้งนะครับอียิปต์นะครับมาแล้ว2เด้งข้างบนนะครับอย่างที่บอกไปเข้าตอง9เลยคาเล่นตองนี่ไม่รู้จักจิตต่อจำไม่ได้ไม่อยากจำมันก็มีคนแทงเราก็เข้ารูด9ข้างบนเขาบอกอาจารย์มัน9มา2ตัวเราไม่ได้เรา2เด้งไม่ได้ครับเรารูด9ไปเนี่ยมันจะมีคู่เข้า9อยู่ก็ได้กับคู่เดียวนะครับเข้า9ข้างบนนะครับแล้วก็ผมวงตกไปข้างล่าง36นะครับ36ก็คือเข้า6ข้างล่างอีก1เด้งแล้วกับอียิปต์เนี่ยเข้านะครับ9ข้างบน6ข้างล่างกับอียิปต์เข้า2เด้งหุ้นเซตเย็นนะครับมี5หุ้นหลุดแค่ลาวพัฒนาหลุดไป1หุ้นเข้า4เข้า2เด้ง1เข้า3เด้ง1หุ้นเย็นกำไรแน่ๆและเยอะด้วยผมบอกแล้วอย่าเพิ่งไปนับศพทหารนะทหารยังแบบว่าตายแล้วแบบยังไม่ตายดีฟื้นก็มาไล่ฟันได้อีกนะครับไปดูหุ้นเย็นหุ้นนะครับที่เรานะครับยอดนิยมบางคนก็วันก็จะลงทุนแต่ฮานอยไม่ลงไม่คิดจะลงสิงคโปร์อียิปต์บ้างเลยเนี่ยมันเข้าดีจะตายไปดูที่ฮานอยกาชาดครับเราให้76นะครับ
ข้างบนนะครับ278เข้าแล้ว1เด้งเลข7รูด7นะครับข้างล่าง13เข้าเด้งเดียวฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน540 2ตัวล่าง29หลุดไปฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน631นะครับ6เข้าหลัก100ข้างล่าง25นะครับหลุดไปฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน877ก็เข้ารูด7นะครับ2ตัวล่าง21ก็เข้า1เด้งฮานอย VIP ฮานอยที่ควรลงทุนกันเยอะนะครับฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับ6266อยู่หลักร้อยแต่6อยู่หลักหน่วยเข้ารูด6ข้างบนข้างละวันไอ้ช่วงฮานอยเราให้รูด6กับ7นะแล้วก็ข้างล่าง61เข้า6อีกข้างล่างอีก1ตัวอีก1เด้งแล้วกลับว่าฮานอย VIP เข้าทั้งบนทั้งล่างเข้า6บน6บน6บนกับ6ล่างก็2เด้งนะครับวันนี้ดาวพัฒนาหยุดฮานอยมีทั้งหมด4ขอโทษ5ฮานอยหลุดไป2ฮานอยเข้า3ฮานอยแต่ได้2เด้งที่ VIP เท่ากับบวกเซตเย็นหลุดไป3นะครับเข้า7ได้2เด้ง2หุ้นได้3เด้ง1หุ้นบวกมากมายนะครับแล้วก็ไปถูเฉลี่ยกับเซตตอนเช้าสรุปนะครับเมื่อวาน20หุ้นหยุด1หุ้นคือลาวพัฒนาก็จะเหลือ19หุ้นเข้าทั้งหมด12หุ้นเกินนะครับเราต้องการแค่11หุ้นหลุด7หุ้นเราต้องการ11แต่เราจะได้กำไรจริงๆเราต้องมี2หุ้นกับขอโทษเราต้องมี2เด้งกับ3เด้งเยอะๆใน19หุ้นทั้งผังบางทีมันถ้ามันเข้ามา2เด้ง7 8หุ้น10หุ้นเนี่ยคุณนะครับคุณได้รายได้ทั้งเดือนเลยนะก็เรียกว่าคนทำงานทั้งเดือนเนี่ยคุณทำงานวันเดียวคุณได้รายได้ทั้งเดือนเลยแรงงานขั้นต่ำหุ้นเดียวถ้ามี3เด้งคุณได้แล้วนะครับแรงงานขั้นต่ำนะครับก็เมื่อวานมี2เด้ง2หุ้นมี3เด้ง1หุ้นแหมวันไหนมี1เด้งมี2เด้งมี3เด้งมี4เด้งนะมาครบองค์ประชุมเลยนะจะมาโชว์ให้ดูนะครับเมื่อวานมีกำไรแน่นอนแล้วเมื่อวานเนี่ยคนที่ไม่เคยเสียเลยในกลุ่มก็คือคนที่แทงทบถ้าเข้า11 12หุ้นเนี่ยผมไม่มีทางเสียถ้าเสียถ้าแทงทบตัวเสียนะคุณต้องแทงโดยที่คุณไม่ยังไม่หยุดนะคุณจะหยุดคุณต้องถามผมก่อนนะถ้าคุณแทงทบไปเรื่อยแล้วคุณไม่หยุดเนี่ยคุณไม่มีทางเสียถ้าคุณเสียคุณมาเอาเงินที่เสียกับผมนี่นะครับถ้าคุณเล่นตามที่ผมบอกนะคุณมีงบคุณไม่มีทางเสียเพราะยังไงคุณมีดูวิธีการแทงทบเอาเช้าก่อนนะครับหลุดที่ราวทีวีเสียที่ราวทีวีตัวต่อไปเป็นจีนคุณต้องไปแทงทบที่จีนแทงบาทหนึ่งคุณต้องไปแทงทบที่จีนจะบาท2บาทก็ได้แทงทบไปจีนเข้าครับรูดก้าวบนที่เสียราวทีวีไปคุณได้คืนเซตเช้าที่เสียไป1เราไม่เสียแล้วเพราะเราแทงทบที่จีนเล่นแบบเคี่ยวเลยนะจะมือไม่มีทางได้กินเราครับเพราะเราตัวเดียวเราก็ไม่ยอมเสียเราทบปุ๊บเราได้คืนเราได้ทุนที่เราทีวีคืนแล้วเราได้จีนที่มันแทงเพิ่มไปอีกนะครับเท่ากับเราได้ทุนแล้วได้กำไรด้วยไปดูนะครับช่วงบ่ายนี่อาการหนักหน่อยแต่ว่าเราผ่านได้หลุดที่เกาหลีแทงทบนะครับตัวต่อไปเป็นนิเคอิบ่ายแทงทบไปเสร็จปุ๊บผลออกมามีไหม6กับ9มี6ข้างล่างครับรูด6ข้างล่างคุณได้เกาหลีที่เสียไปกลับคืนมาได้กำไรที่แทงเพิ่มพินิกิอีกด้วยนะช่วงนี้แหละช่วงวัดใจที่นานๆจะเกิดทีปกติจะหลุด2ตัวเดี๋ยวมี2ตัวหลุดที่ฮานอยด้วยแต่เอาตรงนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าหลุด1แล้วเข้าเบาหวิวไม่มีอะไรมาทดสอบจิตใจได้แล้วไม่ต้องเครียดถ้าหลุด2ตัวแล้วตัวที่2คือทบไปตัวที่1นะครับเสียไปแล้วตัวที่2เราแทงทบแล้วมันไม่เข้าตัวที่2เริ่มหวั่นไหวมันหวั่นไหวไม่ได้เจอสาวนะหวั่นไหวว่าโอ้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะแทงทบตัวที่3ไม่มาอีกบันไดเดินมา3ขั้นแล้วถึงตรงนี้แหละเจอบ่อยคุณจะเดินต่อไปขั้นที่4หรือคุณจะพอแล้วหยุดพักเดินออกมานั่งข้างล่างไม่เดินต่อแล้วไม่ขึ้นไปแล้วชั้นที่4ชั้นที่5จะเป็นไปถึงชั้นที่5แล้วจะมีวิวดาดฟ้าสวยงามแค่ไหนขึ้นไปแล้วหายเหนื่อยเลยแค่ไม่อยากเสี่ยงแล้วเจอไป3หุ้นยอมอย่างนี้มีเยอะนะครับจะดูนะครับหุ้นผมยังไม่เคยหลุด4หุ้นแล้วก็หลุดในเซตเดียวกันเนี่ยหลุดทุกห้องไม่มี
อย่างเช้านิกิมี4ตัวไม่เคยหลุด4ตัวอย่างบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหุ้น5ตัวไม่เคยหลุดทั้งเซต4ยังไม่เคย3วันนี้เกิดขึ้นแล้วไปดูต่อนะครับเราแทงทบที่นิกิแล้วเข้านะครับเราได้ทุนคืนกลับมาเราไปลงทุนที่จีน1บาทโดนกินที่จีนเราไปแทงทบที่หางเส็ง2บาทโดนกินที่หางเส็งเป็น3นะเสียไป2หุ้นหุ้นที่3หมายมั่นปั้นมือที่เอาคืนที่เราสตาร์อัดไปอีกนะครับอัดไปอีก3 1 2 3กลายเป็น6บางคนหยุดที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าคนบางคนไม่หยุดเดินต่อนะครับไทยเยนกับสิงคโปร์เนี่ยมันใกล้เคียงกันเวลาคุณจะทบที่ไทยเยนหรือสิงคโปร์ก็ได้คุณจะเอาเรียงตามนี้หรือแล้วแต่บางคนบอกว่าไทยเยนสถิติสู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะเข้า2เด้งบ่อยอันนี้ถ้าคนดูประจำจะรู้ตัวต่อไปไปทบนะครับจาก6บาททบเป็น7บาทเพราะว่า1 2 3เราโดนกินไป3หุ้นไปทบตัวที่4สมมุติว่าทบที่ไทยเยนก็ได้ไทยเยน3ตัวบนออก4 9 3มาแล้วครับ9คุณได้คืน3หุ้นที่เสียไปเสียจีนหางเส็งลาวสตาร์3หุ้นที่เสียไปคุณได้คืนหมดเลยเพราะว่าคุณทบที่ไทยเยน7บาทนะครับ6บาทที่โดนกินได้ไปได้บาทที่7แต่ถ้าไทยเยนคุณแทงบาทเดียวแต่คุณไม่ทบแต่คุณไปทบที่สิงคโปร์สถิติที่มันดีกว่าเพราะว่าตัวที่4แล้วมันต้องเอาชัวร์เข้าไว้เนี่ยคุณไม่ทบที่สิงคโปร์7บาทนะคุณไปดูผล796กับ94เข้า3เด้ง6บาทคุณได้คืนไอ้บาทนึงเนี่ยเมื่อกี้ไทยเย็นได้แค่ส่วนต่างแค่บาทเดียวแต่สิงคโปร์เนี่ยมันได้เป็น3บาทเพราะมันมี3เด้งเอาบาทที่เขาต้องจ่ายให้เรา3ครั้งผมถึงบอกอะไม่มีทางเสียเลขผมถ้าเกิดมันมาสลับกันแบบเนี้ยไม่มีทางเสียแล้วเราเล่นแบบเคี่ยวด้วยวันทั้งวันไม่เสียเลยแล้วถามว่าถ้ามีคนแบบคุณน่ะมีคนแบบที่เล่นตามเทคนิคเนี้ยถามว่าจะมือชอบมั้ยถ้ามือไม่ชอบจะไปกินใครล่ะครับกินไม่ได้เลยเพราะเขาพอเสียไปเขาทบเอาคืนแต่คนที่จะเล่นแบบนี้ได้มีไม่ถึง 5% คุณอยากเป็น1ใน 5% แล้วคุณมีกำลังคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจไปดูในเซตฮานอยฮานอยกาชาดหลุดไม่มีปัญหาเอ้ยขอโทษฮานอยกาชาดเลขเข้าไม่มีปัญหาเราได้ไปหลุดที่ฮานอยเฉพาะกิจ1บาทนะครับเราทบไปที่ฮานอยพิเศษ2บาทกะว่าฮานอยพิเศษจะเข้าฮานอยพิเศษหลุดอีกกลายเป็น1บาท2บาทเราไปทบที่ฮานอยปกติตัวที่3ก็เข้า877อันนี้ก็คือหลุดไป2ตัวที่3มาแต่ตอนเย็นน่ะนะครับช่วงบ่ายคาดตอนเย็นมันหลุด3ตัวคุณต้องไปวัดใจตัวที่4นะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าตัวที่4หลุดอัดมั้ยอัดอีกมาอีกสมมติว่าไปหลุดไทยเย็นมาสิงคโปร์3เด้งไอ้ตัวที่มาตัวที่4เนี่ยมันดับเบิ้ลให้คุณเยอะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมนำมาแนะนำนะครับมาดูตัวเลขวันนี้กันเพราะว่าถ้ามาพูดแค่เลขประจำวันเนี่ยมันก็ธรรมดานะคุณก็จะรู้ว่าเลขไปทำอะไรแต่คุณไม่ได้เทคนิคคุณก็จะลงทุนแบบเดิมคุณไม่มีโอกาสลุ้น2เด้ง3คุณไม่มีโอกาสลุ้น3 4เด้ง2เด้งคุณอาจจะมีนะครับได้บนล่างอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจะเข้าข้างบน2เด้งข้างล่าง3เด้งคุณไม่มีทางเป็นไปได้ยกเว้นสูตรที่ผมทำให้วันนี้วันพุธที่10มกราคมขึ้น1ค่ำเดือน2เดือน2แล้วนะแล้ววันนี้ผมไหว้พระราหูด้วยวันนี้นะครับฤกษ์มหัทโธแห่งฤกษ์ครับมหัทโธแห่งฤกษ์ก็เป็นฤกษ์ผู้มั่งมีผู้มั่งคั่งนะครับก็ฤกษ์นี้ก็เป็นฤกษ์ที่เหมาะแก่การทำการมงคลก็เหมือนกับฤกษ์ภูมิปาโลนะครับเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบเลยนะครับดาวประจำฤกษ์ก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับก็วันนี้เลิกบนเป็นทริศโทเลิกล่างเป็นมหัตถโนดิถีมรณะเลิกบนเนี่ยเป็นดิถีมรณะเนี่ยมรณะแปลว่าเรื่องของทางไกลแต่ถ้าเป็นดิถีเลิกล่างมหัตถโนที่เราลงทุนเนี่ยเป็นลาภะลาภะแปลว่าโชคลาภแทนโชคลาภที่เราจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับเราก็มีโอกาสที่จะนะครับลงทุนวันนี้วันพุธเดี๋ยวขอพรให้แล้วเราก็ได้ตำแหน่งลาภะด้วยวันนี้บุญว่าน่าจะได้มากกว่าเมื่อวานเพราะว่าคู่
พลังดาวแล้วก็เลิกยามในช่วงตอนหัวค่ําเป็นคู่78พระราหูกับพระเสาร์แล้วผมไหว้ดูยามแล้วเนี่ยช่วงที่เหมาะที่จะลงทุนนะเน้นเป็นพิเศษช่วงเช้าบ่ายดีหมดเลยนะแต่ถ้าจะให้เน้นเป็นพิเศษเดี๋ยวคุณจะลืมผมบอกก่อนเลยนะครับก็คือช่วงตั้งแต่18นาฬิกาคือ6โมงเย็นเป็นต้นไปก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงของฮานอยปกติกับฮานอย VP ช่วงโบโปเปโปเปเนี่ย6โมงเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเวลาพระราหูนะครับพระราหูจะให้โชคช่วงนั้นแล้วสถิติผมเพิ่งพูดไปเมื่อวันจันทร์เวลาพัฒนาเข้าอยู่นะเข้ามา4งวดติดต่อกันแล้ววันนี้วันพุธเลิกในช่วงยามพระราหูดีด้วยตั้งแต่ฮานอยปกติฮานอย VP ต่อเนื่องไปจนถึงราพัฒนาเน้น3ตัวนี้แล้วถามว่า3ตัวนี้ควรจะเน้นอะไรเยอะกว่ากันก็เน้นที่ราพัฒนาเพราะว่ายังไม่หลุดเลยวันนี้ไปดูกันว่าเดี๋ยวค่อยดูว่าช่วงค่ำๆเลขอะไรเปิดตลาดที่นิเคอิเล่นเซตแรกนะครับหุ้นเช้ากับหุ้นบ่ายมี9ตัวให้รูด6กับ7นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข6นะครับดาวเสาร์ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งโชคลาภรูด6 7นะครับผมอธิบายเรื่องการรูด2ตัวไปแล้วเจาะ6 7 6 8แล้วก็6 9นะครับ3ตัวนะครับ6 7 8แล้ว6 7 9นะครับส่วนฮานอยกับราพัฒนานะครับรูด7 8นะครับคู่มิตรใหญ่พระราหูกับพระเสาร์นะครับเจาะ7 6 7 8แล้วก็7 9 3ตัว7 6 8 7 6 9อย่าลืมนะครับตั้งแต่ฮานอยปกติฮานอย VP เน้นไปนิดนึงโดยเฉพาะราพัฒนาเดี๋ยวจะหาไม่บอกนะครับถ้า7 8มาถึง3เด้งนะถ้ามา4เด้งเป็นคู่มิดใหญ่นะครับโชคลาภก้อนใหญ่นี้จะได้เฮกันนะครับก็ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุต่อเลยนะครับก็วันนี้นะครับวันพุธที่10นะครับอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเด่น2กับ4เจาะ42 27 45แล้วก็22นะครับฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1กับ5เจาะ14 54 65 63ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7กับ8จะ74 74 48 53 28วันนี้มีราพัฒนานะครับจันโหให้เด่น8กับ2อ่ะมี8นะครับแล้วก็ฮานอย VP ก็มี7 8นะครับเจาะนะครับ8 5 4 4 2 8 7 7นะครับก็นี่คือผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่จะลงทุนแล้วถ้าฟังแล้วบางทียังไม่เข้าใจก็ยังอย่าเพิ่งซีเรียสผมเรียนมาตั้ง 5-6 ปีคุณเพิ่งมาฟังไม่กี่วันเนี่ยก็ค่อยฟังค่อยๆที่ทบทวนกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเข้าในกลุ่มเนี่ยผมก็จะมีอัดคลิปเสียงนะบางทีบางคนขี้เกียจอ่านแล้วผมก็จะพิมพ์ไปด้วยว่าสละเวลาฟังคลิปเสียงสั้นๆที่ผมแนะนำเทคนิคการลงทุนนิดนึงนะครับเข้ามาในกลุ่มแล้วเนี่ยอย่าให้ทำการบ้านอย่าให้ศึกษาแล้วก็ทบทวนกันเราจะได้เข้าใจวิธีการลงทุนนะครับไม่มีอะไรง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เรานะครับจะศึกษานะครับเราก็ทำความเข้าใจมันนะครับก็เข้ากลุ่มนะครับติดต่อ call center เข้ากลุ่มแพงไหมวันละ16บาท50มีคนโอนเงินค่ากาแฟให้ผมกินกาแฟทุกวันเดี๋ยวนี้คุณว่ากาแฟแก้วละ16บาทได้ไหมครับเอาแบบกาแฟโบราณก็ได้นะเนสกาแฟนะครับแก้วละ20นะไม่ต้องเอากาแฟสดให้ผมนะถ้าคุณไปตามปั๊มก็50 60ถ้ามียี่ห้อหน่อยก็ดังๆไม่เอ่ยชื่อนะ70 80 16บาท50ค่ากาแฟเย็นผมยังไม่ได้เลยแพงไหมครับผมเรียนมา8ปีแล้วก็16บาท50ผมบอกทุกคนในกลุ่มว่าถ้าได้ค่าแรงขั้นต่ำมา300 500แล้วเลิกฮานอยหุ้นมีทุกวันนะครับเราเล่นเพื่อทำกำไรไม่ใช่เล่นเอามันนะครับอย่าไปเล่นทุกตัวกำไรแล้วพอแล้วหยุดพรุ่งนี้ลุยกันใหม่โดยเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เราทำกำไรแล้วผมบอกเลยอย่ามานั่งคิดทุกวันทำบัญชีให้ทำแล้วก็วางกองไว้ก่อนนะครับอาทิตย์สรุปจึง4อาทิตย์สรุปอีกทีนึง1เดือนเรามาคุยกันถ้าครบ1เดือนแล้วคุณขาดทุนเดือนต่อไปคุณไม่ต้องเข้ากลุ่มนะผมมั่นใจ2เดือนที่ผ่านมาได้กำไรถ้าคุณมาดูหุ้นตัวหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งโอ้บางทีเมื่อเช้าหลุดไป3ตัวถอดใจพอละตอนบ่ายมา3เด้งมา2เด้งนะครับตอนบ่ายหลุด2หุ้นเ
ข้า8หุ้นแต่ตอนเช้าคุณหยุดไปซะแล้วเพราะคุณตกใจคุณกลัวบางทีดีใจตอนเช้าเข้ามา4หุ้นรัวๆเลยอัดใหญ่เลยตอนบ่ายไม่เข้าเลยโดนกินเรียบมันมีอะไรแน่นอนที่ไหนล่ะผมถึงบอกเราเล่นกันเป็นทีม20ตัวมาช่วยกันเช้าหลุดอย่าไปตกใจยังมีบ่ายยังมีเย็นยังมีค่ำอีกเช้าเข้ามาก็ใจเย็นๆก็เชียร์ให้มันเข้าบ่ายเข้าเย็นไหลไปเรื่อยเราจะได้กันเป็นกอบเป็นกำแต่ก็ทุกอย่างอย่าพึ่งมั่นใจจนกว่ามันจะถึงตอนเย็นหุ้นตัวสุดท้ายอย่าพึ่งไปนับศพทหารมันห้าหกหุ้นเข้ารวมมูลเลยสองเด้งสามเด้งมายังเคยเกิดขึ้นนะครับเข้ากลุ่มนะครับผมตอบไปแล้วว่าแพงไหม16.50 บาทเดือนนึงก็500 บาทนะครับแต่ผมสามารถทำให้กำไรคุณได้วันละ300-500แล้วแต่คุณตั้งเป้าว่าคนบอก500ไม่เอาก็คุณก็ลงทุนเยอะตามกำลังของคุณคุณก็ได้มากกว่านี้คนในกลุ่มหรือคนที่ดู YouTube มีความหลากหลายแล้วแต่กำลังของคุณคุณอยากได้เล่นเยอะในเฟซคุณก็ลงทุนไปที่สำคัญผมท้าพิสูจน์คุณมีแล้วถ้าคุณลงทุนแบบทบแล้วคุณเสียนะผมจะออกเงินที่คุณเสียให้คุณทบเป็นหมื่นผมก็มีเงินออกให้คุณเป็นหมื่นแต่คุณต้องทักมาบอกผมก่อนนะไม่ใช่คุณหยุดโดยพลาการผมจะบอกให้คุณทบเพราะเลขผมไม่เคยหลุดต่อกัน 3-4 หุ้นติดคุณเล่น2ตัวแล้วคุณหยุดแล้วคุณมาเบิกขอเงินกับผมไม่ได้นะเนี่ยเพราะผมมั่นใจว่าทบในสูตรของผมเนี่ยไม่เคยเสียแล้วถามว่าอาจารย์ทำไมไม่เล่นเองอาจารย์มีตังทบปุ๊บการที่จะได้ผมต้องเล่นตลอดเวลาเล่นทุกวันผมไม่มีเวลาทำงานทำการแล้วนี่คือเรื่องจริงนะครับเคยเล่นไม่เคยได้กำไรไม่ได้ไอ้หลักหมื่นหลักอะไรเนี่ยตอนนี้ผมมีรายได้แบบนั้นอยู่ทำไมผมต้องไปนั่งเล่นหวยด้วยผมมาบอกให้คนอื่นเล่นไม่ดีกว่านะครับอาจารย์ทำไมจะผมก็ใครที่จะมาผมได้ปุ๊บผมก็ไม่อยากจะมานั่งจัดรายการละเหนื่อยผมก็จะเล่นอย่างเดียววันๆนะขอบตาดำหมดเลยหมีแพนด้าเพราะว่าไม่หลับไม่นอนเลยจะทบอย่างเดียวแอ้หลุดไม่ได้ทบนี่เนี่ยมัวเมาของจริงเริ่มถึงเวลาจริงๆคุณเชื่อป่ะล่ะรัฐบาลน่ะคุณทำมาแล้วถ้าผมแทงนะหลุดกระจายเลยบางทีถ้าผมเล่นเนี่ยถึงแม้จะมีเงินก็ติงอ่ะบางทีเขาไม่อยากให้มามัวเมาแล้วก็มาไม่ใช่ว่าคุณเล่นแล้วคุณจะไม่มัวเมานะถ้าคุณทำอะไรที่มันเกินพอดีอ่ะแต่ผมเนี่ยวันๆผมไม่ต้องทำอะไรแทงงั้นผมถึงบอกคุณนะ20หุ้นเล่นพอประมาณเสาร์อาทิตย์หยุดพักผมว่าผมตั้งลิมิตของผมว่าผมทบเสร็จผมได้วันละ 3,000 นะผมเลิกแต่ผมไม่ต้องทำงานอย่างอื่นเลยนะแต่คุณเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ผมมีรายได้วันละ 3,000 นี่คือเหตุผลที่คุณกำลังจะมองว่าผมพูดความจริงหรือเปล่าถ้าผมมีรายได้วันละ 3,000 กับเล่นหวยวันละ 3,000 มันเท่ากันแต่หวยนี่ผมจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่น mm-hmm. ผมได้วันละ 3,000 แต่ผมแชร์ผมให้ความรู้เป็นวิทยาทานทำให้คนอื่นได้เหมือนกันทำให้คุณได้ไปทำบุญทำให้คนอื่นมีค่ากับข้าวกับผมขอบตาดำเล่นอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนผมเลือกแบบนี้นี่คือคำตอบว่าถ้ามีคนที่เคยคอมเมนต์ถ้าดู YouTube แล้วเป็นคนที่ชอบจับผิดแล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผลน่ะไม่แปลกนะที่คุณจะบอกแล้วทำไมคุณไม่เล่นเองทบแล้วมันได้อะผมเล่นแล้วนี่ผมพูดเรื่องจริงแต่ผมก็ไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นนะผมจะมาทำตัวเลขผมจะไปทำงานพิธีกรรมออกไปนะผมไม่มีอะไรหรอกว่ารถมันติดเดินทางใช้เวลาไปอยู่ใจก็ต้องมาจะไปสวดมนต์จะไปสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดาจะอัญเชิญองค์พระองค์เทพต่างๆใจก็ฟังแล้วผลหวยหุ้นมันจะออกอะไรจิตใจมันไม่ได้อยู่กับงานที่ทำแล้วมันอยู่ที่ผลเลขนี่คือเรื่องจริงครับ
เข้ากลุ่มครับผมมีที่ปรึกษาผมมีหน้าที่ทำแล้วผมควรพูดตรงๆนะไม่เข้าคือไม่เข้าเข้าคือเข้าผมไม่มามาร์เก็ตติ้งผมจะไม่มีประโยชน์หรอกทำการตลาดถ้าเลขไม่เข้าเขาก็ไปครับเลขเข้าเดี๋ยวเขาบอกต่อเองไม่มีเสียงเงินโฆษณาถ้าดีจริงถ้าหลักวิชาเราแม่นจริง 7-8 ปีทำไมถึงอยู่นี่ไม่เห็นดังผมไม่ต้องการความดังผมไม่ต้องการโปรโมทตัวเองผมมีคนตามจากคนไม่รู้จักเลยมีคนตามผมเป็นแสนผมก็แฮปปี้ละที่ทำให้คนถูกรัฐบาลเป็นหลักพันคนต่องวดนะครับอันนี้หนังสือผมทำมา7เล่มขายได้ตลอดสมาชิกที่ซื้อไปแล้วก็ซื้อซ้ำอีกครับพูดถึงหนังสือให้สนใจก็สั่งได้ลดให้ 1,000 บาทปี67ผมจะทำให้แม่นเหมือนเดิมเพราะปี68ผมก็จะทำหนังสืออีกคนจะได้ซื้อเยอะขึ้นมันอยู่ที่ผลงานนะครับจะต่อคอลเซ็นเตอร์ช่วงนี้มีคนดูดวงแล้วก็มีคนที่สั่งเบอร์เข้ามาก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับแล้วก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมที่สำคัญคือช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งระฆังที่มันขึ้นมาเวลาเราเนี่ยมีคลิปใหม่ๆผมจัดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเราจะได้เจอกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกระจก5บานก่อนอื่นเลยต้องมีกระจกเพื่อเราจะได้เชื่อมกันตอนนี้ผมจัดอยู่ในห้องพระจริงๆจะหันเข้าพระด้วยเดี๋ยวคุณก็โดนดราม่าอีกให้เกี่ยวกับตัวเลขมานู่นนี่ผมไหว้ทุกวันที่16เนี่ยเป็นอะไรผมก็ขอพรให้ลูกศิษย์ผมผมก็ทำพิธีของผมนะครับมีองค์เทพมีองค์พระที่ผมก็จัดหลายคนก็ถามว่าจะจัดยังไงองค์พระอยู่ตรงกลางองค์เทพขวาซ้ายอยู่ขวาอยู่ซ้ายซ้ายก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าพวกเกจิพระนะครับที่เป็นพระที่เป็นมนุษย์ที่บวชนี่แหละแล้วก็เสียชีวิตไปนะเป็นมีรูปหล่อมีรูปอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับองค์เทพนะครับก็จะมีอีกหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับที่เป็นกึ่งๆเทพกึ่งๆเกี่ยวกับครึ่งนะครับอย่างองค์พญานาคอะไรเราก็จะมีจัดอันดับเนี่ยเรามีครบหมดเนี่ยดังนั้นเวลาเราจัดรายการเราไหว้เราขอพรเราก็อยู่ในห้องเราเวลาทุกวันที่16ผมก็มาทำวิธีนั่งสมาธิขอพรเพราะว่าผมมีความเชื่อผมกดแรงดึงดูดนะครับให้คนอื่นถูกบางคนบอกอาจารย์ได้เลขมาอย่าไปบอกใครเลขเคลื่อนงั้นก็เห็นแค่ตัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครบอกเลขที่มันจะถูกกันเลยเหรอดังนั้นครูบาอาจารย์ยังสิเขาอยากให้เราเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเลขมันจะมามันมาไม่ต้องกระซิบกระซาบหรือเขียนในกระดาษอย่าให้ใครเห็นนะครับนะครับก็กระจก5บานนะครับเช่าไปเลยนะพระราหูนะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับองค์พระราหูใครอยากเช่าได้นะเป็นองค์ทองเหลืองนะครับที่ผมมีนะครับในบ้านผมมีพระราหูเป็นร้อยๆองค์เลยใครบอกว่าพระราหูอยู่แล้วไม่ดีผมปลดหนี้ได้แล้วผมก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนที่ไม่รู้จักผมก็รู้จักนะครับจากการที่ผมเรียนหัวศาสตร์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะแต่ผมก็ศึกษาเรียนมาจนคิดนะครับตัวเลขที่ไม่เหมือนใครแล้วผมก็ไม่ได้ไปคอปปี้ใครนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกระจก5บานบานแรกติดที่หน้าบ้านติดที่ห้องน้ำติดที่ห้องครัวติดที่ห้องนอนติดที่เสาต้นไม้หน้าบ้านหรือเสาในบ้านก็ได้เพราะว่าความหมายผมบอกทุกวันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับยังไงคลิปใหม่ๆก็ออกมาแล้วเลขนำโชคจากราศีเดี๋ยวรอ5ราศีที่จะมีโชคนะครับกำลังมีจริงๆมันทำแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้มีเวลามานั่งอัดตรงนี้เสียงไม่ค่อยดีมีปากนี่ก็เพิ่งไปถอนฟันบ้างอะไรบ้างมานะครับก็เลยพูดไม่ค่อยเต็มที่นักปากก็อาจจะเอียงๆไปบ้างนะครับพอเคี้ยวอาหารนี่มันก็สะดวกก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตาม 7-8,000 คนทุกๆท่านเลยที่ชมผมอยู่ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับวันนี้แล้วก็วันที่17มกราคมด้วยวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับเช้านะครับ6-7ตอนเย็น7-8นะตอนค่ำๆวันนี้ขอให้มีโชคแล้วก็โชคดีแล้วก็คืนนี้ผมจะไหว้พระราหูแล้วจะขอพรให้ทุกท่านนะครับมีโชควันที่17ด้วยพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีโชคโชคดีแล้วก็สวัสดีนะครับวิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญ
เมื่อเข้าไลน์กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะ